แล้วจ้ะตลอหลักเดิมจ้ะที่เธอถามอ่ะจ้ะไม่ตัดจัดชาร์จเลยชาร์จเลยไม่มีจัดดับอ๋อโอเคครับนี่ครับนี่ไงชาร์จเลยนี่ครับเป็นการแข่งขันเพื่อตัดชาร์จเลยนะครับหมายเลข10ครับเพ็งสุพรรณครับด้านขวางขวานะครับหมายเลข9ครับเฮงสุพรรณเช่นกันครับช่างเฮงทั้งคู่ครับเฮงสุพรรณทั้งใจครับนมหล่อสายตาสั้นผมหน้าหมาเมืองสุพรรณบุรีเรียบร้อยครับหมายเลข10รถมีปัญหาครับเอาสารตั้งต้นอยู่ที่ 10.991 ครับเฮงสุพรรณครับในระยะ402เมตร DJT ครับนะ DJT ครับเวฟวิ่งเท่าบิ๊กไบค์ใช่ไหมเฮ้ยพี่วิ่งเท่าเอ็ดพันเมื่อกี้เลยนะก็ที่ผมงงคือเวฟนะครับโอ้นี่คือระยะเดียวกันเลยนะยิดโดโอ้โหยิดโดนี่รถที่แม่กูซื้อแกงแรงขนาดนี้เลยเนี่ยนี่ครับที่รอวิ่งครับหมายเลข18ครับหมายเลข18เต้อสวนตาลเสี่ยหมูชนะพรท่อ MPRแรงจัดครับโอ้โหเฮงสุพรรณเนี่ยฮะโอ้ตอกเวลามาคันแรก10วิอนี้วิ่ง 12.65615 นะครับสำหรับเตอร์สวนตาลเสี่ยหมูชนะพรท่อสุด MBR เราใช้การวิ่งแล้วจัดลำดับเลยนะครับรุ่นนี้ไม่มีแบตเทิลนะครับเนื่องจากความเร็วค่อนข้างสูงนะครับโอ้แต่และเป็นระยะทางไกลด้วยครับ400แต่เจอเฮงสุพรรณเปิดเวลาไปอยากถอยรถทันทีเลยครับที่เฮงเปิดฝามาอย่างนี้นี่ถ้าเกิดยังไม่ลงแข่งนี่ผมเอาตังค์สมัครคืนแล้วรุ่นนี้ใช่ไหมที่เขาถามหาว่าตรอหลักเดิมนี่คือรุ่นนี้ถูกครับถูกครับนี่ครับหมายเลข04ครับด้านแท็ก A ครับ CIU 8ริ้วครับอภิชาติฟาร์มไก่ไข่ครับ YJ JY Camp Sharp แดงสาย4 API Tech MM Bike ครับ U 8ริ้วอภิชาติฟาร์มไก่ไข่เสื้อที่ขายดีที่สุดเสื้อที่มียอดขายหลักล้านครับใช่เบอร์มันย้อนแล้วมันเสียงเฮ้ย7 8 9เฮ้ย11 2 1 2ครับเอาละครับโอ้ยเฮงสุพรรณเอาละครับจัดลำดับเลยนะครับ1 2 3 4ที่1รับ 10,000 บาทครับรุ่นนี้หมายเลข12ครับคุณรับทุกท่านครับที่อยู่ในแทร็กตอนนี้ครับอูตะแบกลั่นทุ่งบายลงเกินโตยเจริญยนต์โคราชสจขุนแผนโคราชครับไปนะครับต้องต่ำกว่า10ครับอุ้ยกว่าจะนึกได้ว่าต้องหมอบ201เมตรนะครับตัวคีย์โอ้12 256เลยครับพอมาถึงระยะ402เมตรเราจะได้เห็นมุมกล้องแปลกๆไปแล้วครับพี่ทีครับสุดยอดครับเนื่องจากอากาศไม่ร้อนหมายเลข14ครับ First Survey ในเลน A ครับและหมายเลข05ครับเฮงสุพรรณในเลน B ไม่เอานะพี่เฮงจะ10อีกแล้วเหรอโอ้ย 10.9 ครับอุ้ยเฮงสุพรรณแรงจริงครับ 10.958 เอาอะไรไปไหนเอาเชือกกูจะได้ถือไหมผมว่าเอาละฮะ
สุดครับเดี๋ยวให้โน้ตเข้ามาตั้งผมรอไปตอนมอบรางวัลเลยใช่ใช่ในช่วงมอบรางวัลอยู่จะได้แบบคนจะได้หมายพอดีเข้าที่เลยมาโอ้กราบขอบพระคุณผู้ชมครับ 5.7 พันคนกราบขอบพระคุณครับกราบงามๆเลยครับและตอนนี้ครับที่อยู่ในแทร็กครับรถสีเขียวคันนี้ครับรถสีเขียวคันนี้เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่สำแดงหมายเลขก่อนนะฮะหูยแรงจัดครับใส่เสื้อของสำเพ็งช็อปใช่หรือเปล่าสวัสดีครับพี่พี่เจนนานมากเป็นรถหมายเลข17ครับช่างเซมอกรุงเทพ X จูนโปรเสียภูมิพังงาเอาละครับมอกรุงเทพมาเลยครับช่างเซครับคันแรก7ช่างเซ่มองเทพครับถ่ายพายุครับถ่ายเทพเจ้าต้องเขาครับช่างเซ่มองเทพและดูตัวขี่ดีด้วยครับ10เท่าไหร่ครับโอ้11350ครับครับสวัสดีพี่โน้ตด้วยครับสวัสดีครับเปิดไมค์ยังครับเปิดแล้วเปิดนี่ครับนากันโน้ตครับพิธีกรรับเชิญวันนี้นะครับด้วยความหล่อของเขานะครับทำให้ DJP กูหมองขึ้นมาทันทีโอ้ผมหมองตั้งแต่ตอนเดินมาแล้วพี่รู้ตัวเองอยู่หมายเลข01ครับสตปูซิ่งโกดังช็อกโกแลตช่างหยิก8ริ้ว JY แคมชาร์ปครับสวัสดีนะครับสวัสดีแล้วขอต้อนรับเพื่อนๆชาววีรัมแล้วจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะแล้วก็สวัสดี DJT นะแล้วก็สวัสดีPS Speed Oil นี่ต้องบอกแบบนี้นะS7 วิซอย7วิเราอยู่ในช่วงการแข่งขันในระยะทาง402เมตรเป็นรุ่นสุดท้ายใช่ไหม DJT ครับครับนะและตอนจากนี้ก็จะเป็น 1,000 เมตรแล้วครับเฮ้ย10โอ้ยรุ่นที่ทุกท่านได้รับชมอยู่นี่จะเป็นเวฟตลออครับลูกสูบไม่เกิน74มิลลิเมตรตลออหลักเดิมหลักเดิมนะต้องบอกแบบนี้นะครับโอ้โหคำคืนนี้ยาวๆฮะในช่วงบุรีรัมย์ 1,000 เมตรนะครับติดตามด้วยนะฮะใครที่รับชมผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับหมายเลข K13เป็นโตยเจริญยนต์ครับกล้องมันฉายอยู่โตยเจริญยนต์ PMK ผัดหมี่โคราชสตโกนิว13ในเลนส์ B ครับขอบคุณตากล้องด้วยก้าวไปเลยไปก้าวไปเลยแล้วไม่มอบอ่ะรถน่าจะมีปัญหาไปแล้วนะถนอมรถเอาไว้เซฟรถเอาไว้กลับมาด้วยพลังงานของเครื่องยนต์นะเสียไปหนึ่งล้านเพื่อซ้อมออกตัวจริงอ่ะลงทุนขนาดนั้นเลยนะพี่คันต่อไปฮะโอ้ท่อมาเลยฮะหมายเลขเขียวๆแบบนี้16จะเป็นใครไปไม่ได้ฮะช่างเซมองกรุงเทพครับเซสโลงบินโอ้โหสุดเลยฮะงามจริงๆครับมากับเจ้าเขาเรียกว่าเวฟเอชนะครับโอ้โหเพื่อนผมเรียกเวฟคูณฮะเวฟคูณเวฟกากบาทเขาเรียกว่าว้าเวคูณครับโอ้โห11261ครับโอ้ยเวลายังไม่เป็นทางการตอนนี้ครับพี่ทีฮะครับ10.9ใช่ไหมใช่ครับ10.9นะสุดยอดครับอันดับหนึ่งนะยังไม่เป็นทางการนะครับโอ้โหก็นานๆมาบุรีรัมย์สักครั้งหนึ่งครับบรรยากาศตอนนี้บนอัฐจันทร์บนสแตนทั้งซ้ายทั้งขวานี่เนืองแน่นครับบอกได้เลยว่าเนืองแน่นมากๆนะครับ
รุ่นนี้เนี่ยพี่โน้ตครับเราควอลิฟายเสร็จแล้วเนี่ยเราจัดลำดับ4เลยนะครับจัดชาร์ต4เลยไม่มีการนำรถเข้ามาแบทเทิลไม่มีครับไม่มีนะครับ ET จะลำดับคันละ2รันครับแจ้งเพื่อนๆทางสนามแล้วก็ทีมงานนะครับว่าจัดอันดับด้วยเวลา ET 2รันครับนะครับเนื่องจากรถมีความเร็วสูงนะครับครับเลยทางผู้จัดเลยไม่ได้นำรถมาแบทเทิลนะฮะต้องรุ่นการแข่งขันในระยะทาง 1,000 เมตรรอท่านอยู่นะอีกหลายรุ่นเลยครับมาแล้วครับอัดคลอง13หมายเลข15ครับนักขี่คู่บุญบางเซ่เลยนะตัวนี้นะคันนี้นะเขียวเหนียวซับนี่เขียวเหนียวซับบอกได้เลยว่าคันนี้ถ้าออกดีๆไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนสำหรับรันนี้ครับเขียวกันชื้นเขียวคันร้อยเขียวคันร้อยแหมช่างภาพนี่ตัดไปหน้าดูนะฮะคือนักแข่งเนี่ยไปถึงปลายแท็กแล้วครับเออแต่ตากล้องไม่ไปไหนเลยครับเออแล้วสังเกตสจ number 1นะนั่งไม่ห่างเลยนะขอเนียนๆด้วยอัดด้วยรอบนี้ขอเนียนๆด้วยนี่ฮะรันนี้ครับเขียวรับทรัพย์เขียวขั้นร้อยเขียวขั้นชื้นเต็มที่ป่ะ1ใน100ฮะบังเซ่สโลงบินครับเซ่มอกรุงเทพครับเขามีพิมพ์ว่าน่าจะมี9ถ้าไม่9วิก็โตขี่9นิ้วแล้วครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับ10วิมีให้เห็นแน่นอนครับคันนี้นะเอาล่ะครับอวยไปก่อนอวยไปก่อนด้วยชื่อชั้นด้วยถ่ายด้วยดีกีเทพเจ้าสายท้ายเลยครับคลิปที่บังเซ่ในระยะ 1,000 เมตรท้ายมองกรุงเทพนี่โด่งดังมากได้รับการแชร์และการกดไลค์เยอะมากครับขออนุญาตครับตอนนี้ครับในส่วนของรุ่น 1,000 เมตรครับเวฟดีมนะครับเอากล่องไปตรวจสภาพด้วยนะครับครับเวฟดีม 1,000 เมตรนะครับในคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เข้ามาช่างพัดทั้งใจนะวันนี้เรายังไม่เห็นช่างพัดนะเรายังไม่เห็นช่างพัดนะรถน่าจะยังไม่เสร็จนะครับฝา CNC ที่ตัวเองทำไว้เนี่ยน่าจะยังไม่ 100% นะครับผมเอามาดูรันนี้ครับเอาละฮะช่างเซมองเทพครับออกดีครับเรียบร้อยครับบือโอเคบือเฉียบจอดเข้าซ้ายเลยฮะอัดจอดเข้าซ้ายเลยครับโอเคฮะน้องฮะเดี๋ยวให้พี่ๆมาแชลเข้าไปรับตัวออกมานะครับนี่ฮะจัดเต็มให้คนที่รักทุกท่านนะครับความมันความเร้าใจนะครับตอนนี้เป็นรุ่นสุดท้ายในระยะ402เมตรครับหลังจากจบตรงนี้ครับเราจะเข้าสู่คู่พิเศษครับในรุ่นของฟินสตาร์ครับบี้เดอะสกาเจอกับนะครับพี่มอสจัสไมโออยากจะถาม DJT ตรงนี้ฮะว่าเขาแข่งกันจริงจังไหมคู่นี้คุยเอาจริงเอาจังนะพี่บีเขาซ้อมตลอดนะเหรอเขาซ้อมออกตัวตลอดดูในคลิปวิดีโอเขาได้เห็นเขาไปซ้อมที่นู่นที่นี่ซุ่มซ้อมกันหน้าดูเขาเรียกว่าคู่นี้นะใช่ครับแล้วกติกาฟินเนี่ยเขาทำอะไรได้มั่งอะไรนะฟินเนี่ยที่เขาเอามาแข่งกันเนี่ยเอารถที่แข่งของวันนี้ครับมาจับฉลากเลยว่าใครจะขี่คันไหนวัดดวงเลยไม่มีรถใครรถมันด้วยอ๋อนี่เซฟสรีระของรถมาก็ไม่ได้ไม่มีผลใช่ไหมฮะพี่เอสไม่มีครับก็ใช้รถยามาฮ่าฟินที่ทำการแข่งขันในรุ่นของวันนี้ให้กับซูเปอร์สตาร์ขี่เลยครับคือไม่รู้หรอกว่าคันไหนใช่จับได้คันไหนมึงก็ต้องคอมคันนั้นอะจับฉลากเลยสำหรับรถที่ใช้เนี่ยจะไปใช้เป็นยามาฮ่าฟินครับลูก53ชักเดิมล่างเปิดกล่องเปิดที่แข่งขันกันไปเมื่อเช้าในรุ่นในระยะ201เมตรนำมาแข่งเบื้องต้นนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับ402เนี่ยเวลาในการควอลิฟายนะครับเหลือ15นาทีนะครับสำหรับรอบ2ครับทั้งหมด12คันครับกระชับนิดนึงครับโอ้ถ้าอย่างนี้เร็วเลยฮะมีเวลาบ่งบอกแบบนี้สบายสบายเราทั้ง3คนแน่นอนนะครับแบบนี้ทำงานไม่เหนื่อยสบายสบายนะครับเรามาดูรันนี้ก่อนครับน่าจะเป็นไนท์นะรถที่ดีที่สุดไนท์125 nice nice รถแข่งหมายเลขอะไรฮะ Honda มี Honda Nice Suzuki มี Suzuki Base ดีทั้งคู่นี่นะฮะต้นซาเล้งนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรถของช่างอีก8ริ้วหรือเปล่าไนท์หมายเลข18ครับ
เตอร์สวนตาลครับใช่ไหมฮะ18เตอร์สวนตาลแท็กซ้ายนี่เป็นเวฟออกไม่ดีฮะส่วนเบอร์4เป็นของเสียยู8ริ้วครับอภิชาติฟาร์มนี่แหละต้องกราบเรียนแบบนี้หน่อยนะฮะผู้ชมผ่านไรซิมมิ่งอาจจะสับสนนะครับเพราะว่ารถที่ทำการแข่งขันเนี่ยเฮ้ยสงสัยว่าทำไมมันไม่ออกพร้อมกันวะทำไมไฟเขียวแล้วมันไม่ออกวะครับมันเป็นระบบเวลา ET นะครับรถขยับเวลาถึงเดินใช่เพราะฉะนั้นรถแต่ละคันอาจจะออกไม่พร้อมกันครับนะดูเวลาที่ปลายเส้นเอานะครับในส่วนของการภาคนะครับภาพมันอาจจะตัดไปตัดมาต้องขอประทานอภัยด้วยครับนะไม่ทันเหมือนกันต้องให้ท่านได้ดูแลมุมในการแข่งขันนะหลังจากรุ่นนี้นะครับเราเข้าสู่ในรูปแบบ 1,000 เมตรเต็มระบบแน่นอนใช่ครับก่อนที่จะไป 1,000 เมตรนะ DJT ครับครับวันนี้ครับภูวนัทบุไรครับเฮงสุพรรณบุรีนี่ฮะแข้งสีเหลืองๆแบบนี้เอาเว้ยอามระยองครับพอกระยำนี่หมายเลข09ครับเฮงสุพรรณเฉพาะยูทูบเบอร์ครับแย่งงานพวกกูหมดแล้วชิพายเขาโด่งดังอยู่ล่าสุดเป็นพิธีกรในช่องยูทูบเบอร์แล้วตาสนามไหนเสียให้พี่เองมาพะโอ้ยเราไปครับอามระยองครับไปดีครับขี่เป็นเส้นตรงเลยครับ6ผ่านระยะ201เมตรแล้วครับ7 8 9 10ครับ 10.949 ครับละเอียดยิบฮะเฮงสุพรรณครับสวยครับดีสุดไหมดีสุดไหมน่าจะเป็นคันเดียวกันหรือเปล่าน่าจะดีสุดด้วยครับนะครับรอบนี้น่าจะดีกว่าเนาะดีกว่าครับยังเป็นรถคันเดียวกันนะครับแล้วล่าสุดก็จอดข้างทางไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับแดดหญ้าเขียวไปแล้วฮะรถแรงอยู่หูทีมงานช่วยดูหน่อยครับรู้สึกว่าตากล้องจะจับไปที่อามระยองตอนนี้จอดสงบนิ่งนะครับอยู่ที่บริเวณหญ้าแพรกหัวโค้งแจ้งไปด้วยว่าเออมีอะไรโทรมานะแต่ไม่ได้โทรศัพท์ไปครับเอ้าเรียบร้อยนั่นไงนี่ครับ4แรงม้า2ขาเข็นครับโอ้มึงคิดว่ามึงเป็นใครเนี่ยฮะมึงคิดว่ามึงเป็นกล้องกิจอะไรนะชื่ออะไรนะอะไรนะนักแข่งมอเตอร์จีพีมอเตอร์ทูบ้านเราอะกล้องสมเกียรติกล้องสมเกียรติมึงคิดว่ามึงเป็นกล้องสมเกียรติป่ะเนี่ยอาร์มเรียบร้อยครับ4แรงม้า2ขาเข็นครับแหมถ้าพูดถึงกล้องแบงค์นะครับเดี๋ยวเสียบตูดพี่นนท์นะเอาล่ะครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวรอการท่าเวลาที่บริเวณด้านหน้าสกอร์บอร์ดนะครับเหลืออีก10นาทีนะครับสำหรับการควอลิฟายในรุ่นนี้นะครับตรอหลักเดิมนะครับสำหรับเวฟไนท์นะครับลูกไม่เกิน74มิลลิเมตรเรามาเท้าความก่อนฮะเวลาที่1ยังไม่เป็นทางการ 10.9 นะครับอันดับ2อันดับ3อยู่ที่ประมาณ 11.2 ว่าใช่มั้ยฮะพี่เอส 10.958 อันดับ2นะช่างเซเอาเว้ยอัดเว้ยรอบที่แล้วไม่มีเวลานะรันนี้นะครับรถน่าจะมีปัญหาครับขอเนียนๆสักรอบนึงเว้ยอัดเว้ยรันนี้ครับหมายเลข17ครับอีก1รันฮะช่างเซมองกรุงเทพครับหลบไปบังจะบินเอ็กชูดโปรครับครับเสียภูมิพังงาถ้าดูก็กดหัวใจเข้ามาด้วยนะเสียภูมิพังงานะครับอัดของ13ครับนักขี่คู่บุญนะเอาละครับช่างเซมองกรุงเทพต่อแถวเข้ามาเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้คอลิฟายนะครับเหลืออีกแค่9นาทีครับสวยเลยครับแบบนี้สวยเลยมอบแล้วครับในระยะนะครับ100เมตรแรกครับจะมี 10.9 ให้เราเห็นหรือเปล่าครับ 11.214 ครับโอ้ไม่ดีเท่าที่ควรนะ
ฉายาเกียร์4เทอร์โบเกียร์4เทอร์โบใช่ไหมเออช่างเซมองเทพเออสุดยอดจริงครับถ้าดูจากคลิปในวันนั้นแล้วนะนั้นผมก็พากอยู่กับพี่ป๊อกปั้นปูนโอ้สุดจริงครับแรงจริงวันนั้นตื่นเต้นไหมโอ้มันมากครับมันเอ็กไซต์ด้วยการแข่งขันจริงๆเลยไม่ใช่ที่เราบิ้วไงแล้วมันเป็นระยะทางพันเมตรเมตรอ่ะแล้วมันโดนกินรถอ่ะถูกแซงตั้งแต่ในระยะออกตัวแล้วใช่แต่ท้ายช่างเซมองเทมขึ้นไปสวนแบบรันนั้นถือว่าเป็นรันประวัติศาสตร์รันประวัติศาสตร์ครับเดินจริงครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นครับรถท้ายแรงขนาดนั้นครับขอคารวะครับคิดว่าไม่รอดแล้วครับคิดว่าไม่รอดแล้วนะเกียร์4เทอร์โบเอ้ายกครับฮะรถหมายเลข14ครับยกคันเร่งเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับเฟิร์สเซอร์เวย์ของดีอยุธยาอีก1เจ้าเฟิร์สเซอร์เวย์ฮะครับรันต่อไปครับต้นซาเล้งครับรอสักครู่นึงครับเฟิร์สยังอยู่ในแท็กอยู่ครับยังไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์นะครับทีมงานช่วยถ่ายให้ดูหน่อยครับเฟิร์สอยู่ไหนครับออกแล้วนะครับโอเคครับแท็กเคลียร์นะฮะออกแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าออกแล้วจ้ารันนี้ครับไนท์125หัวโนกครับต้นซาเล้งนัมเบอร์อะไรฮะคันนี้ไนท์สูบนอนนะครับถ้าเป็นโซนิกจะสูบเฉียงใช่โอ้ย2เหินครับ3เป๋ครับ 4D ครับช่างหยิก8ริ้วฮะสอตปูซิ่งโกดังช็อกโกแลตฮะรันนี้โอ้11 2 7 9เลยครับเวลาไม่หนีกันฮะจะมีโดดไปคัน2คันนะ11 9นอกนั้นนี่ที่ดูมานี่11 2ในพิกัดระดับนี้เนี่ยอยู่ประมาณ10ต้นๆนั้นเลยครับ10กลางๆไปเราจะเห็นในการไรซิมมิ่งนะฮะว่าเอ้ยทำไมเราจับภาพได้ตั้งแต่ออกตัวยันเข้าเส้นชัยไปแล้วยันกลับรถนะเพราะว่ากล้องเราเนี่ยเขาเรียกว่าแพนไปถึง 1,000 เมตรโอ้โหนะคือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดมึงปวดฉี่ปวดอะไรก็แล้วแต่แล้วมึงเข้าเส้นไปแล้วมึงไปแอบจอดแล้วไปฉี่เนี่ยครับคนในไลฟ์สดก็เห็นของผมไม่เห็นครับเพราะผมเวลากินก๋วยเตี๋ยวก็บอกไปอยู่แล้วเล็กพิเศษโอ้โหนอดปลุกแล้วปลุกอีกมันจะฝังเข้าในเลยหรือไงเลนเอครับหมายเลข12โอตาแบ็กลั่นทุ่งบายโรงกลึงโตยเจริญยนต์โคราชสจคุณแผนโคราชครับชื่อทีมแต่ละทีม 12.114 นี่เริ่มการตั้งชื่อทีมกับชื่อสปอนเซอร์เริ่มเข้าใกล้ค่ายมวยก็ไปเรื่อยๆนะครับนะก็กูไม่รู้อ่ะมึงมีไลฟ์สดอ่ะกูก็ใส่ชื่อทีมมาเต็มกราฟเลยเยี่ยมเหลือเวลา5นาที5นาทีสุดท้ายครับรถแข่งคันไหนที่รู้ตัวว่ายังวิ่งไม่หมดรันหรือยังแก้ไขไม่เสร็จนะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะครับ5นาทีสุดท้ายนะฮะ5 minute countdown for complete competition ถูกใช่ไหมพูดถูกใช่ไหมอังกฤษ5วิรู้จักอังกฤษ5วิพูด1ประโยคแล้วก็นึกมันต่อไปอีก5วินาทีเอาเว้ยรันนี้ไว้อัดไว้เอาเว้ยเค15กลับมาอีก1รอบครับเค15ช่างเซมองกรุงเทพครับเอ็กจูนโปรเสียภูมิพังงานี่พังพาพาพัง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 หยอกหยอกหยอกแต่ถ้าเกิดเล่นเล่นอีกมุกหนึ่งนี่พังงาพังงาเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับก็เศรษฐกิจถือว่าเศรษฐกิจดีแต่ใครไปเที่ยวพังงาทะเลก็สวยนะแต่อย่าไปกระบี่นะทำไมฮะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีฮะเพราะว่าติดตังค์โอ้ขอบคุณมาก ยืมแล้วไม่ค่อยคืน ม
าดูรันนี้ครับเสียภูมิพังงาฮะบังเซสโลงบินบังเซมอกรุงเทพอัดของ13ครับออกดีครับรันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะ DJT ฮะ10 10.9 ไม่ก็ 11.1 ครับ10ต้นน่ะ 11.240 รอบแรกดีกว่านะครับรอบแรก 10.958 นะครับอ๋อคันนี้เป็นที่2อยู่ใช่ไหมฮะแล้วมาดูรันนี้ครับ H2 คือเฮงสุพันธ์ภูวนัทธบุรีนี่ฮะเบิ้ลเครื่องเป็นจังหวะสามชาติมาในร่องน้ำน้ำดำนะภูวนัทธบุรีครับแท็กขวานี่น่าจะเป็นบางเซอีกหนึ่งรันฮะหมายเลข16บังเซครับช่างเซมองเทพครับเสียภูมิพังงาเอาจับตาดูรันนี้ดีๆครับจะดีกว่าเดิมหรือไม่ครับถ้าไม่ดีกว่าเดิมก็ดีกว่าเดินครับดีกว่าเดินหน่อยออกไปแล้วครับกำลังติดลมบนอยู่เลยครับสำหรับรันนี้ภูวนัททัพอุไรครับเพลงสุพรรณ H2 ว่าไงวัยรุ่นนะว่าไงวัยรุ่นเจอกับนะครับนะ11015ครับ11381ครับช่างเซมองเทพโอ้ยตั้งแต่ช่างเฮงมาตอกเวลา10วิโชว์เนี่ยทุกคนก็แบบโอ้โหใจห่อเหี่ยวกันเลยนี่ในคอมเมนต์นะสุพรรณบุรีทั้งชัยครับจบจากตรงนี้นะครับจะเป็นคู่พิเศษครับระหว่างนะครับพี่บี้เดอะสกาครับกับพี่มอสจัสไมโอเดี๋ยวเตรียมตัวเลยครับคันสุดท้ายของการควอลิฟายในรุ่นนี้ครับเพื่อจัดลำดับเลยครับเอ็มสุพรรณเอ็มสุพรรณบุรีใช่ไหมเอ็มเยินเอ็มเยินหมายเลข10ครับเฮงสุพรรณเน้นๆหน่อยไว้เฮงไว้ช่างเฮงกันนะเหี่ยวอย่าไปยืนใกล้กันนะเดี๋ยวแยกไม่ออกเหมือนกันเป๊ะไม่รู้เลยว่าใครเรียนแบบตรงผมใครพอตั้งลำได้ใน4วินาทีแรกครับหมอบเลยครับเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับอาการมอสครับสลัดสะบัดครับเฮงครับหมายเลข10วิ่งไหมครับเฮงสุพรรณครับแจ้งด้วยครับหมายเลข10ครับวิ่งไหมครับต้องบอกแบบนี้นะว่าออกไปแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเค้นนะก็เมื่อกี้เบอร์10เค้นเป็นพิเศษนะครับทำให้ปลายเกียร์3เข้าเกียร์4เนี่ยรถมีอากาศนะครับในรุ่นของตรอลูกสูบไม่เกิน74มิลลิเมตรนะครับหรือว่าตรอหลักเดิมนะครับผลออกมาแล้วนะฮะอันดับ1นะครับได้แก่หมายเลข9นะครับเฮงสุพรรณบุรีนะครับ H2 เวลา 10.949 ครับอันดับ2ครับสตปูซิ่งครับโกดังช็อกโกแลตช่างหยิก8ริ้ว 10.958 ครับอันดับ3ครับได้แก่รถหมายเลข4ครับ CU 8ริ้วอภิชาติไก่ไข่นะต้องบอกแบบนี้ท่อสูตรแดงสายที่ API Tech MM Bike 11.090 ครับและอันดับ4ครับได้แก่หมายเลขโอเคฮะขอประทานอภัยฮะที่2ก็เป็นช่างเฮงนะครับ 10.958 นะขอประทานอภัยด้วยนะครับและอันดับที่4นะครับรถแข่งหมายเลข17ช่างเซมอกรุงเทพครับ Exchange Pro เสียภูมิพังงาครับ 11.214 ครับและนี่ก็เป็น4อันดับนะครับ